สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอนิธิพัฒน์เปิดตัวเลขคาดการณ์คนดับต่อวันหากมาตรการไม่มีประสิทธิภาพมอนิธิพัฒน์รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ล่าสุดในประเทศไทยระบุว่ายอดตัวเลขรายใหม่วันนี้แม้ลดลงจากเมื่อวันเล็กน้อยแต่ยอดผู้ป่วยอาการหนักยังคงขึ้นไปต่อช้าๆและน่าจะไปต่อแบบนี้อีกอย่างน้อย1สัปดาห์ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากที่เคยลงไปต่ำกว่า20ได้ช่วงนี้เริ่มขึ้นมาใหม่และอาจเห็นขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงระดับ50คนต่อวันหากไม่มีมาตรการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพสงสัยพรุ่งนี้ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ชาวไทยในจังหวัดที่ยังมียอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่สูงอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคงจะต้องรักนวลสงวนตัวกันให้มากขึ้นเป็นพิเศษไม่จำเป็นไม่ควรมีกิจกรรมเสี่ยงทุกชนิดกับคนที่เราไม่คุ้นหน้าการพบปะผู้คนในสถานที่ปิดในระยะห่างไม่เกิน2เมตรโดยไม่ใส่หน้ากากทั้งคู่เป็นเวลานานเกิน5นาทีมีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อโอไมครอนแม้เพียงแค่การพูดคุยกันโดยทั้ง2ไม่มีอาการผิดปกติใดๆเพราะการติดเชื้อในคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วมักจะไม่แสดงอาการเสียเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ